าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 9:14 น.สภาเตรียมลงมติพ.ร.ก.กู้เงิน 500 ล้านเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 หลังพักการประชุมไปเมื่อวานนี้9:29 น.ผอ.สถาบันวัคซีนแจงข้อเท็จจริงมิ่งขวัญอภิปรายในสภาไทยตกขบวนโควิดยันหากไทยร่วมได้ไม่คุ้มเสียปัดมีผลประโยชน์ทับซ้อนจัดหาซีโนแวคและซีโนฟาร์ม9:40 น.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายเสริมความแข็งแกร่งเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในไทยเพื่อเป็นข้อมูลป้องกันควบคุมรักษาโรคและต่อยอดการวิจัยล่าสุด9:52 น.ปคบ.จับเพจขายเซ็กทอยตำรวจเตือนซื้อมาใช้อาจเป็นอันตรายต่ออวัยวะเพศได้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup